ุณแพรี่ฮะเวลาที่เราจะต้องมาแข่งกันแล้วฮะตัวนี้ความรักเป็นไงบ้างครับรายการนี้มีดราม่าด้วยเหรอครับน้ำตาไหลสวัสดีครับ One Day with Matthew 1วันมันดีตีซีคนดังวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ Blue O Rhythm and Bow นะครับเพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับซึ่งคนนี้เรียกว่าเป็นคนดังของยุคนี้เลยฮะไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้จักกับเขาครับเป็นทั้งพิธีกรมาก่อนเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งแม่ค้าด้วย wow. แน่นอนฮะจะต้องเป็นคุณแพรี่ไพรวันครับถ้าเป็นเรื่องของฝีปากของเธอเราน่าจะเห็นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมขอดูฝีมือในการโยนโบบ้างครับว่าจะเป็นยังไงบ้างใครอยากรู้ก็ตามมา Let's go สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แมทธิวสวัสดีค่ะคุณแพรี่โหยกว่าจะได้เจอกว่าจะได้คิวมารายการเรานี่มันยากเหลือเกินหนูอยากมาคุยกับพี่แมทธิวตั้งนานแล้วเพราะว่าหนูเป็น MC อยู่โอ้ยขอบคุณมากครับทุกคนสาวแท้สาวเทียม LGBT โอ้ย MC พี่แมทธิวทั้งนั้นเลยค่ะดูประกวดนางงามด้วยเหรอดูเห็นพี่แมทธิวบนเวทีมวยค่ะไม่ดูอ่ะดูมวยแทนนึกว่าดูนางงามดูมวยแทนนางงามก็ดูค่ะนางงามก็ดูจริงดูมวยจริงป่ะเนี่ยดูค่ะดูบ้างใช่มั้ยดูกรรมการนี่ว่าละทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ทำไมคิวมันถึงหายากมันแน่นเหลือเกินจริงๆไม่ได้แน่นนะคะแต่ว่าพอดีว่ามีงานประจำที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำงานพิธีกรเหมือนกันปกติจะถนัดแต่สัมภาษณ์คนอื่นไม่ค่อยถนัดถูกสัมภาษณ์นี่วันนี้ก็สบายเลยนั่งเฉยๆตอบอย่างเดียวได้ครับนอกจากเป็นพิธีกรรายการแล้วทำงานอะไรอีกในวงการมีรับเชิญแสดงละครบ้างถ้าแบบมีคิวเล่นหนังไปด้วยแล้วช่วยค่ะของพี่พจน์อานนท์แล้วก็มีที่ถ่ายแล้วที่กำลังจะเข้าโรงก็อีสานตุ๊ซี่โอ้ว้าวรับเชิญสำหรับหนูรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าบทส่วนใหญ่ที่หนูได้เล่นมันก็จากคาแรคเตอร์มันก็จะไม่ได้แบบไกลจากความเป็นตัวหนูเท่าไหร่ก็จะเป็นอารมณ์ดีขำๆสนุกสนานเป็นเจ้อะไรอย่างนี้ไปนี่มันไหมพี่พจน์เป็นไงบ้างก็อย่างที่รู้กิติศัพท์เลยนะแต่พี่พจน์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบให้โอกาสคนครับมันเขาเห็นเราสึกออกมาแล้วมีคาแรคเตอร์มีอะไรอย่างนี้ก็ให้เราลองไปเล่นหนังก็ได้เล่นหนังจริงๆครั้งแรกก็เพราะว่าพี่พจน์อานนท์นี่แหละเรื่องแรกเลยที่เสือเพ่นที่ฉายไปแล้วโอ้บทแรกที่ได้แล้วก็เป็นพระเลยเป็นพระเลยก็มันได้กลับไปสู่แบบฟังก์ชันที่เด็กเคยก็ไม่ต้องแอคติ้งอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเลยถนัดเลยสุดยอดนอกจากนี้ก็มีขายน้ำพริกด้วยเหรอฮะทำค่ะแต่ก่อนนี่คือขายด้วยตัวเองเลยตอนที่ยังอยู่บ้านก็คือมีร้านเองขายเองแต่ว่าพอเรามาทำงานอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะให้ทีมงานให้น้องๆมีแอดมินที่ช่วยกันขายดูแลตรงนั้นมีเด็กๆใช่ครับเราบูธบ้างอะไรบ้างน้ำพริกแบบไหนบ้างครับที่ทำอยู่ก็เป็นน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหนังไก่แล้วก็น้ำพริกตาแดงที่มันปรุงง่ายประกอบง่ายแล้วก็แบบสามารถเก็บไว้ได้นานทานได้ตลอดจัดไปใครอยากใครอยากสั่งนี่ต้องติดต่อที่ไหนก็สามารถเข้าไปสั่งได้เลยที่เพจนะคะหนูว่าเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไทยวันมาแล้วมันเด้งขึ้นมาใช่นี่มันเชิงบังคับนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดแพรี่999ได้เลยจัดเต็มแต่วันนี้เราสบายๆอ่ะที่บอกไปปกติเป็นพิธีกรวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งเราจะเชิญมาทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าเคยหรือเปล่านะทำอะไรว่าโยนโบโบลิ่งไม่ใช่เป็นที่ผูกโบนะมันจะเหมาะกับหนูเหรอคะมันใช่แนวหนูไหมหนูรู้สึกโยนโบลิ่งมันต้องฟิลแบบผู้ชายกล้ามใหญ่ๆได้โมดใช่แต่ว่าเคยโยนแต่แบบว่าที่มันเป็นเกมอยู่ในเกมมันก็ฟิลหนูว่าฟิลลิ่งน่าจะคนละเรื่องอันนี้มันต้องออกแรงนิดนึงขำๆเราเล่นได้ค่ะรายการเราไม่ซีเรียสฮะเดี๋ยวเราไปโยนโบชิวๆก่อนละกันแต่ก่อนนั้นเราไปหาผู้เชี่ยวชาญนะที่จะมาสอนเทคนิควิธีการโบของเราจะได้โยนแบบดีๆหน่อยแล้วกันเนาะได้ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะ Let's go เชิญค่ะตอนนี้อยู่กับคุณไอซ์นะครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ Blue O นะครับที่จะมาสอนเทคนิคการโยนโบนะฮะให้ผมกับคุณแพรี่ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปวัดไซส์รองเท้าก่อนนะครับรองเท้าใช่ครับทำไมต้องเปลี่ยนรองเท้าล่ะครับมันเป็นรองเท้าเฉพาะโบลิ่งอะครับอย่างนี้ไม่ได้ส้นสูงนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับจบแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่รองเท้าตัวเองอะครับมันจะสะดุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุได้นะครับต้องไปวัดตรงไหนยังไงวัดตรงนี้เลยครับวัดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวถอดรองเท้าวัดไซส์เลยนะครับได้ครับผมคุณผู้ช
หาครั้งแรกเลยนะคะสำหรับการแบบประสบการณ์ในการโยนโบว์ลิ่งสมัยก่อนอยู่โรงเรียนก็คือโยนแต่เปตองแต่จากนั้นเราไปเลือกลูกก่อนนะครับเลือกลูกครับจากตรงนี้จะมีลูกที่มีหลายสีใช่ไหมครับจะน้ำหนักครับเบอร์มันจะบอกน้ำหนักนะครับอย่างอันนี้เบอร์12นะครับเวลาเราเลือกลูกนะครับเอาที่นิ้วเราเข้าได้ไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะครับจะจับประมาณนี้นะครับยิ่งหนักลูกมันก็จะยิ่งใหญ่นะครับใช่ครับยิ่งหนักเราก็น้ำหนักมันจะเยอะครับวิธีการเอานิ้วเข้ารูยังไงนะฮะนิ้วกลางกับนิ้วนางอย่างนี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งสามนิ้วแล้วใช่ครับนิ้วกลางกับนิ้วนางครับนิ้วกลางเลิฟๆอย่างนี้เหรอครับผมอันนี้หนักไปไหมครับหนักไปค่ะ12ไปนะครับใช่รูมันต้องไม่ใหญ่รวมไปค่ะรวมไปใช่ไหมครับเอาประมาณเบอร์สิบได้ไหมครับเอาแบบอันนี้เบอร์สิบอันนี้อะไรนะโอเคครับน่าจะได้นะอันนี้ประมาณนี้ครับเราเลือกลูกเสร็จนะครับแล้วก็ไปวางไว้บนบอลลิ้นเลยนะหมายถึงว่าก็เลือกเฉพาะเบอร์ของเราเลยเบอร์10เลยทั้งหมดก็จะเป็นเบอร์10แต่สีอาจจะต่างกันก็ได้ใช่ครับได้ครับ11คนหนึ่งใช้ไม่เกิน2ลูกหรือ3ลูกนะครับแค่นั้นพอดีนะครับครับผมโอเคได้รู้แล้วครับครับผมอธิบายกติกายังไงนะคะอย่าเลยเส้นฟาวไลน์หน้าเรียนไปนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเดี๋ยวมันลื่นนะครับรองเท้ามันจะลื่นนะครับโอเคห้ามเลยเส้นนี้ไปนะครับเวลาโยนนะครับให้พินตั้งครบ10พินก่อนนะครับให้ไม้กั้นขึ้นก่อนนะครับอ๋อถึงค่อยโยนเป็นอย่างนี้นะครับถึงโยนได้นะครับโอเคเทคนิคการโยนยังไงต้องมือตรงๆอย่างนี้เหรอครับใช่ครับเวลาให้ปล่อยไปอย่างนี้นะครับปล่อยตรงๆนะเพราะไม่ใช่โยนอย่างนี้นะโยนอย่างนี้ไม่ใช่ครับอยู่ด้านหน้าลองดูแล้วกันลองก่อนไหมคะเฮ้ยตรงนะเนี่ยได้เลยสุดยอดโอ้โหพอได้พอได้ no ลูกไปนู่นแล้วค่ะนอกจากใช้กำลังและใช้เสียงข่มขู่ด้วยค่ะยังไงนะอย่างนี้เหรอใช่เปลี่ยนไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมันฟุกค่ะเห็นไหมนี่ผมบิ้วจนคุณโยนไตได้เลยเนี่ยคนแพ้คะแนนน้อยสุดก็เอาเป็นว่ากินวาซาบิตายแล้วของโปรดซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับคุณแพรลี่ฮะเวลาที่เราจะต้องมาแข่งกันแล้วฮะมีเวลา3เฟรมครับ3เฟรมเลยนะคะดูว่าใครจะเก็บคะแนนได้มากสุดงั้นหนูจะอะไรไปสู้พี่แมทธิวได้ล่ะคะคุณสไตล์อยู่คนเดียวเมื่อกี้ผมยังไม่มีเลยเนี่ยไม่ธรรมดาครับคนแพ้คะแนนน้อยสุดก็เอาเป็นว่ากินวาซาบิโอ้ตายแล้วของโปรดซะด้วยลองดูครับมาได้ค่ะจัดไปครับโยนพร้อมกันเลยดีกว่าทีละคนไปเลยค่ะทีละคนนะพี่ก่อนเลยค่ะโอเคไปก่อนนะเฟรมที่1 Let's goมันเหมือนจะโดนแค่ลูกเดียวทำไมมันไปโดนเยอะจังอ่ะของหนูใช่ไหมคะได้ครับเฮ้ยว้าว
เฮ้ยอ๋อทำไมมันลงข้างล่ะคะอาจารย์สอนยังไงเนี่ยคุณสอนยังไงเนี่ยปิดมือลงอย่างนี้ไปเลยลงข้างนะครับเราต้องหงายมืออย่างนี้นะมือไม่ตรงเมื่อกี้หนูทำยังไงไปอย่างนี้ครับอ๋อไม่ได้ต้องหงายไปเลยใช่หนูรู้แล้วมีสุดท้ายแล้วคือแพ้เลยย้ำจังเลยนะคะแล้วหนูจะอะไรไปสู้อ่ะสู้ต่อไปต้องสไตล์เท่านั้นครับเฮ้ยโอเคดูแล้วคะแนนเป็นไงครับอาจารย์คุณแมทธิวน่าจะชนะนะครับเอ้ยยังมีลูกมีลูกใช่ครับของใครคะแฮร์รี่ครับอ้าวทำไมอ่ะเก็บสแปร์ครับผมเก็บสแปร์ให้ได้เก็บสแปร์ไม่ได้เพิ่มคะแนนเก็บให้หมดเลยถ้าเก็บหมดอ่ะเก็บให้หมดก็แพ้อยู่ดีพูดทำไมเฮ้ยแต่ดีเลยอ่ะคะแนนเป็นไงคุณแมทธิวชนะนะครับโอ้38ลำเอียงหรือเปล่าคะด้วยทำไมอาจารย์ลำเอียงอย่างนี้ล่ะคะไปดูตามคะแนนครับเชิญครับกดลงโทษครับวิดพื้น100ทีครับสงสารกระโปรงกับวิกหนูจ้ะตรงเป็นวาซาบิใช่ไหมได้ค่ะโอเคพักก่อนแล้วกันนะได้ค่ะอะไรอร่อยๆกินแล้วกันวาซาบิดีแน่นี่คือของอร่อยเหรอคะอร่อยเนเจอร์เขาของกินอร่อยเย็นหนูพาไปก็ได้ไปหนูออกตังมานี่ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยโยนใช้ได้นะเนี่ยได้ไหมครับพี่แมทไม่น่าเชื่อเป็นครั้งแรกเลยนะถือว่าพอใจในผลงานอยู่ถือว่าดีครับถือว่ามีแววมีแววฮะอาจจะปั้นได้นะครับเป็นทีมชาติโอ้ยอ่ะเป็นไงบ้างครับเล่าถึงชีวิตตอนที่คุณแพรลี่เป็นเด็กหน่อยฮะเกิดและโตที่ไหนครับหนูเป็นคนจันทบุรีค่ะอำเภอท่าใหม่พี่น้องและพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลแล้วเริ่มบวชตอนอายุเท่าไหร่ครับบวชตั้งแต่อายุ12ค่ะจบป .6 ก็เข้าไปบวชเลยครับผมบวชเพราะอะไรครับตอนนั้นเหตุปัจจัยหลักๆน่าจะมาจากเรื่องฐานะครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็มาทางเลือกที่เรารู้สึกว่าเด็กชนบทนะครับพี่ทิวเวลาพอแบบเขาเรียกว่าระดับการศึกษาที่มันสูงขึ้นน่ะมันมีภาระค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ค่ะที่พ่อแม่ต้องแบกรับแล้วตอนนั้นก็ครอบครัวก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจนสมัยก่อนค่านิยมคนชนบทนะเขาก็จะมีค่านิยมว่าถ้าลูกเป็นผู้ชายและพ่อแม่ไม่สามารถที่จะส่งเล่าเรียนได้เลยเขาก็จะเลือกให้ลูกเขาเข้าไปบวชแล้วก็ไปเรียนสายธรรมะเอาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตผูกพันกับสายธรรมะมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าปู่อะไรเงี้ยก็เป็นคนเข้าวัดเราก็เติบโตมาโดยวิถีที่เรารู้สึกว่าวัดเป็นเรื่องอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่จริงเรามันเป็นความชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยถ้าตั้งแต่บวชจนถึงก่อนลาสิกขาเลยก็18 ปีเป็นบรรพชาเป็นเนน8 ปีเป็นพระ10 ปีโอ้ซึ่งบวชครั้งเดียวยาวเลยเหรอรวดเลยใช่เพราะว่าพออายุครบ20จบปริญญา9ปุ๊บเรียนบาลีหลักสูตรคณะสงฆ์ชั้นสูงสุดจบปุ๊บก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณก็เลยได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงก็เลยยาวลวดต่อมาโอ้แล้วมาเป็นพระนักเทศตอนไหนล่ะครับน่าจะตอนที่จบปริญญา9แล้วบวชใหม่ๆเลยค่ะตั้ง2-3 พรรษาแรกเราตอนนั้นเริ่มมี Facebook แล้วมันเริ่มมีสื่อออนไลน์มี Facebook แล้วเราเป็นพระที่เราชอบอยู่กับสังคมชอบแสดงความคิดเห็น อะไรลง Facebook ของเราอะไรอย่างนี้แล้วก็สื่อก็เอาไปลงข่าวบ้างอะไรบ้างทีนี้หลังๆพอเริ่มมีประเด็นเกี่ยวกับสังคมความเชื่อนักข่าวรู้จักเราก็เริ่มมาสัมภาษณ์เราในนามพระมหาไพวันจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะว่าออกสื่อบ่อยขึ้นเยอะขึ้นแรกๆคือออกคนเดียวไหมครับออกคนเดียวค่ะร่วมกับพระมหาสมปองด้วยตอนช่วงไหนฮะพี่ปองเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นอาจารย์แหละเพราะว่าด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเขาสูงกว่าหนูมากหนูรู้จักอาจารย์สมปองตอนที่ท่าน40อัพแล้วบวชมา20พรรษาแล้วของอาจารย์สมปองบวช20แล้วหนูแค่10เองเนี่ยค่ะแต่มารู้จักเพราะว่าดันมาอยู่วัดเดียวกันนะครับก็คือวัดสร้อยทองพูดง่ายๆคือเราพยายามตีสนิทท่านแหละก็พยายามจริงๆท่านเราแรกๆท่านก็รังเกียจท่านไม่อยากเขาท่านก็บอกเองนะท่านให้สัมภาษณ์เลยตลอดแบบแล้วก็เพราะว่ารู้สึกว่าหนูจะเป็นพระค่อนข้างเชิงวิชาการนิดนึงแล้วก็พูดเรื่องประเด็นล่อแหลมทางสังคมแต่ว่าอาจารย์สมปองท่านจะเป็นสายธรรมะแบบเอนเตอร์เทนตลกอันตลกขำขันอะไรไปอย่างเงี้ยเวลาท่านมาอยู่กับหนูท่านก็กลัวภาพโอ้เดี๋ยวคนจะจำว่ามาอยู่กับพระมหาไพวันอะไรอย่างนี้แต่หนูก็ตื้อจนวันนึงก็คือมาสนิทกันเพราะว่ายอมแล้วตอนหลังมันมีไลฟ์เริ่มมีการไลฟ์สดมีอะไรแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด
งานธรรมะเดลิเวอรี่ก็น้อยลง อาจารย์สมปองก็อยู่วัดมากขึ้นเพราะไม่ได้ไปบรรยายมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่ได้แบบเจอกันบ่อยขึ้นก็เลยชวนไลฟ์ชวนมาไลฟ์สดก็เลยกลายเป็นวันนั้นก็เลยกลายมาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาลบมาถึงกันก็เลยยาวมาตอนนั้นไลฟ์สดแบบเรียลไทม์คนดูช่วงเรียลไทม์200,000ซึ่งมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบไลฟ์สดแล้วคนดู200,000ขนาดนี้ไม่มีมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณแพรรี่มาศึกใช่ก็ต้องบอกว่าอันหนึ่งก็เพราะว่ามาจากไลน์นั่นด้วยแหละเหรอครับเพราะว่าเมื่อมันมีคนดูเยอะอ่ะกระแสแน่นอนว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเทคนิควิธีการเทศการสอนในแบบไม่แบบของหนูกับอาจารย์สมปองเนี่ยเราเน้นสื่อสารกับคนรุ่นใหม่สับแสงอากับกิริยาบางอย่างบางทีชาวพุทธที่เขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟเขาจะรู้สึกว่าพระแบบนี้ไม่สำรวมมันก็เริ่มมีคนกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้แล้วมันมีการโยงประเด็นไปเรื่องการเมืองด้วยอะไรด้วยจนเป็นสาเหตุให้เราแบบถูกร้องเรียนบ้างอะไรบ้างจนหลังๆมันรู้สึกว่าเริ่มหนักใจเพราะว่ามีทางการกดดันไปที่รักษาการเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นตัวปัญหาให้วัดเราก็เลยแบบออกมาดีกว่าแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนั้นคือแม่ป่วยด้วยมันเป็นเลยก็เลยเป็นจุดให้ตัดสินใจเด็ดขาดตรงที่ว่าอยากออกมาอยู่กับแม่เพราะว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นจังหวะและที่เราแบบพร้อมที่จะ ก็ถึงเวลาค่ะหลังจากที่ศึกออกมาครับนานแค่ไหนถึงเปิดตัวเป็น LGBTQ อ่ะน่าจะเปิดตัวแรกคนยังรับหนูไม่ได้อ๋อศึกมาเพราะต้องอยากมีผัวเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ใช้คำนั้นแหละช่วงนี้ความรักเป็นไงบ้างครับถ้าอนาคตมันมีเหตุปัจจัยอะไรๆที่ทำให้หนูกับน้องไปต่อไม่ได้หนูก็ยอมรับหลังจากที่ศึกออกมาครับนานแค่ไหนถึงเปิดตัวเป็น LGBTQ อะน่าจะเปลี่ยนครั้งแรกก็คือเปลี่ยนในลักษณะที่เราเริ่มแสดงความรู้สึกชอบคนเพศเดียวกันพอเราออกมาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเห็นผู้หญิงแล้วเรารู้ความรู้สึกรักใครเราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องฝืนความรู้สึกตัวเองก็คิดกับตัวเองอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะเลือกดำเนินชีวิตอย่างไรจะยอมรับว่าชอบคนเพศเดียวกันก็ยอมรับไปหรือว่าจะเป็นผู้ชายจะคลิปลุกความเป็นผู้ชายให้คนเห็นว่าเราคือผู้ชายเราไม่ใช่ LGBT โดยสุดท้ายมันก็ได้ข้อสรุปว่าเราควรเคารพความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าการที่เราเปิดตัวความเป็น LGBTQ ในตัวเรามันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรในความรู้สึกของเราหนูก็เติมเต็มที่อันแรกเป็นการเปิดข้างในอันที่สองคือการเปิดข้างนอกก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการแต่งตัวเริ่มสวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเริ่มจากการใส่ผ้าถุงผ้าถุงของแม่มันมาจากการที่หนูขายน้ำพริกตอนหลังที่พี่แมทธิวถามนั่นแหละ uh-huh. แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำ PR แล้วเราจะทำ PR ยังไง เรามีเพจที่มีคนตาม3ล้านแล้วถ้าเราไม่ใช้เพจที่มีคนตาม3ล้านให้มันเกิดประโยชน์อ่ะคนยังไม่เคยเห็นอะไรในตัวเรา uh-huh. และถ้าเราโพสแล้วมันต้องเป็นที่ฮือฮาก็คือเห็นความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนนะคือแรกๆคือกะจะแต่งแบบเอากระแสแหละขายของไปก่อนใช่ค่ะโอ้โหปรากฏว่ารูปนั้นคนไลค์เป็นแสนแล้วหนูไม่ได้โพสเฉยๆไงหนูโพสพร้อมกับการขายเลยว่าเนี่ยตอนนี้หนูขายน้ำพริกแล้วใครสนใจน้ำพริกนี้ต้องพรีออเดอร์ก็เลยรู้สึกว่ามันถูกทางน่าจะจับทางมันใช่แล้วแหละใช่ค่ะเปิดตัวแรกคนยังรับหนูไม่ได้หนูไลฟ์สดกับรุ่นน้องที่หนูเคยอยู่ด้วยเป็นคนเกาหลีคนก็รับไม่ได้คนก็มองภาพเราว่าโอ้ศึกมาเพราะต้องอยากมีผัวเลยในความรู้สึกก็ใช้คำนี้แหละคนเริ่มไม่เอ็นดูแล้วคนเริ่มเอ็นตี้ก็ติดภาพที่เห็นแล้วเป็นพระใช่ค่ะแล้วคนเริ่มเปลี่ยนเอ็นตี้และด้วยการที่เราไม่รู้จักวิธีการรับมือกับการที่เราถูกบูลลี่แบบนี้ด้วยวิธีที่มันที่หนูจะใช้คำว่าวิธีที่มันชาญฉลาดอ่ะหนูไปด่าอะไรเงี้ยพอเราตอบตัวเองคงก็จะแคปเฉพาะช่วงคำพูดของเราทำให้เราดูเหมือนเป็นคนที่อันนี้เหรอคือคนที่บวชมา18ปีอะไรงี้คนจะไม่ไปถามว่าทำไมเขาถึงตอบโต้อย่างนั้นเพราะเขาโดนบูลลี่กับคนไม่สนใจคนเอตี้เราก็จะตัดช่วงคลิปเรานู่นนี่นั่นไปเป็นกระแสโดนถล่มหนักจนต้องหนีกลับบ้านนั่นแหละครับแต่ก็ต้องขอบคุณน้ำพริกแพรี่นี่แหละที่ทำให้หนูกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแล้วจนสื่อเชิญมาออกรายการช่วงนี้ความรักเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ดีเจอน้องที่น่ารักแล้วก็เขายอมรับในความเป็นตัวหนูได้ก็หนูก็เปิดตัวอย่างเปิดเผยเลยครับผมไม่ได้ว่าปกปิดอะไรแล้วก็โชคดีอีกว่าแฟนคลับกลุ่มคนที่ติดตามหนูก็ไม่ใช่เอ็นดูแค่หนูก็ไปเอ็นดูน้องด้วยอะไรด้วยช่วยซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคนนี้คือใช่เลยใช่ไหมตัวจริงหนูว่าทุกคนอ่ะเวลามีความรักทุกคนก็ต้องมั่นใจว่าคนนี้แหละใช่ในตอนนั้นมั่นใจแต่มันก็จะมีข้อแม้ว่าแต่ว่าถ้าอนาคตมันมีเหตุปัจจัยอะไรๆที่ทำให้หนูกับน้องไปต่อไม่ได้หนูก็ยอมรับแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือทำดีที่สุดพยายามแบบเข้าใจการเรียนรู้กันแล้วก็ซัพพอร์ตกันในเรื่องที่ควรซัพพอร์ตคือด้วยความที่ช่วงวัยเราต่างกันอย่างน้องอายุน้อยกว่าหนูตั้ง9ปีวิธีการคิดอะไรเนี่ยอาจจะไม่คล้ายกันเราอยู่ในฐานะที่เราทำงานแล้วน้องเขาอยู่ในวัยเรียนเขาก็จะมีฟีลลิ่งของความสนุก
การอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้การต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาฟิลเขาว่าเขาก็คือยังเขาเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่บางทีเขาขอไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างซึ่งเราเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนเราก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวอะไรที่ทำให้เรารักเขาครับเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็จริงใจตรงไปตรงมาดีครับเพราะว่าก่อนหน้าจะคบน้องหนูก็เคยมีคบผู้ชายคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าจากประสบการณ์จากการที่เราคบมามันก็รู้ด้วยคนก็จะต้องมองอยู่แล้วว่า LGBT กับการสมหวังเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากต้องโดนหลอกแน่นอนผู้ชายต้องมาหลอกเดี๋ยวหมดเงินแล้วทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะคนส่วนใหญ่มองอย่างนี้ค่ะพี่แมทธิวคนส่วนใหญ่ก็จะต้องมองแบบนี้เพราะหนูรู้สึกว่าใครจะมาจริงใจยิ่งเป็นผู้ชายแท้ๆอย่างเงี้ยหนูว่ายากแต่ดีหน่อยด้วยความที่แฟนหนูก็อาจจะเป็นคนที่แบบหนูว่าอันนึงที่สำคัญที่สุดเลยคือสังคมรอบข้างเขาไม่แอนตี้เขาถ้าสังคมรอบข้างเขาแอนตี้เขาหรือแอนตี้หนูว่าต่อให้เขารักหนูแค่ไหนมันก็ไปต่อไม่ได้แต่หนูคบเขาเพื่อนเขาทุกคนรู้จักหนูดีรู้จักพี่แพรลี่นู่นนี่นั่นเคยไปเที่ยวกันไปอะไรกันพ่อแม่เขาไม่รังเกียจหนูญาติฝั่งเขาทั้งหมดเลยรับที่หนูเป็นหนูแล้วก็รู้ว่าหนูเป็นใครโอ้ดีมากเลยน่ารักมากหนูว่าอันนี้สำคัญที่สุดสำคัญมากอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเขาอะมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่อยากให้มีเหตุอะไรที่มาทำให้เราต้องแบบตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในการคบหากันอะไรอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องพร้อมที่จะแบบเข้าใจในทุกอย่างที่ตัวเขาเป็นโอ้ดีถามถึงสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่แปลกใหม่หรือว่ามีอยู่ดีก็คิดกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเวลามีใครมาพูดคุยกับเราเฮ้ยวันนี้จะไปไหว้ตรงนู้นตรงนี้เทพนู้นเทพนี้อะไรมาเราจะแนะนำเขาว่ายังไงทุกคนจะรู้จักหนูตั้งแต่เป็นพระมหาไพวันอยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้หนูไม่เอาเด็ดขาดถ้าเราจะต้องบูชาหรืออย่างทำไมไม่บูชาความเพียรของตัวเองทำไมไม่บูชาสติปัญญาศักยภาพในตัวเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่แหละเป็นคนที่มีพลังเรานี่แหละเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะทำอะไรด้วยตัวเราได้เราก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองและอยากทำอะไรเพื่อตัวเองแทนที่เราจะแบบไปไหว้ไปขอยอดครับเป็นความที่ดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันไว้ที่เราคุยกันไว้หมดแล้วใช่เหรอครับเรื่องคุยหมดแล้วแต่ว่าเรื่องลงโทษเนี่ยยังไม่จบครับขอเชิญนี่แหละฮะแหมถ้าตักมาถ้าเต็มตักมาถ้าเต็มช้อนจะใครจะกินหมดแล้วพี่เชิญครับวาซาบิและปูอัดชิ้นนี้โอ้ยมันขึ้นจมูกนะคะอร่อยแต่มันแล่นไปถึงสมองเลยค่ะเต้นเลือดใหญ่ในสมองแล้วครับพี่ที่พอแล้วค่ะพอแล้วนะให้หนูได้ชิ้นนึงก็พอแล้วค่ะขอบคุณมากครับสปิริตสุดยอดครับเสียงปรบมือให้คุณแพรลี่นะครับน่ารักมากน่ารักรายการนี้มีดราม่าด้วยเหรอคะน้ำตาไหลวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพรลี่มากมากนะครับผมขอบคุณการคุยกันที่สนุกสนานเลยฮะแล้วก็ได้ความรู้ในความคิดเยอะเลยด้วยและนี่คือรายการ One Day with Matthew 1วันมันดีตีซีคนดังครับเจอได้สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องโมโน29เท่านั้นค่ะแล้วเจอกันจ้ะสวัสดีครับต้องดูนะครับบ๊ายบายถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน29กันนะครับ